สวัสดีครับผมจุงซิมิเลอร์จากค่ายโรมาบินครับไม่มีใครเด็กเกินไปที่จะเต้นจังหวะนี้และวันนี้เราจะอยู่ในช่วงโซโล่สลาวช่วงโซโล่สลาวนะครับวันนี้กระผมจะมาทำอะไรพี่โซโล่ไงอ๋อโซโล่นะครับผมแนะนำโซโล่เพลงฮิตชาร์ตมากๆผมจากหนังเรื่องโฟคริงชื่อเพลงว่านักเลงเก่าของไททอลสมิธนะครับผมก็ได้โซโล่ไปแล้วนะครับผมในช่วงต้นคลิปนะครับผมก็สามารถกอไปดูได้กอหลายๆรอบก็ได้นะครับผมแต่คุณผู้ชมนะครับผมก็จะมาแนะนำทอนโซโล่แล้วก็จะเล่นช้าๆให้ทุกคนดูนะครับ wow. อ่ะมาเริ่มกันที่ทอนแรกนะครับผมอันนี้คือท่อนแรกนะครับผมเพลงนี้นะครับอยู่ในคีย์อีมิเนอร์นะครับผมเล่นโชว์เฉยๆนะครับผมเชื่อผมก็ไม่รู้เหมือนกันมาเดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆให้ดูอีกสักรอบนะครับท่อนแรกก็จะมีลูกสไลด์กับดันสายนะครับผมประมาณนี้ท่อนแรกนะครับผมโอเคครับต่อไปท่อนที่2นะครับผมมาเรามาดูท่อนที่2กันเลยนะครับผมต้องเกริ่นก่อนว่าในเพลงเนี่ยหลังจบท่อนนี้นะครับจะเป็นการดันสายนะครับในเพลงแต่ว่าในการเล่นจริงๆเนี่ยเราจะดันสายไม่ทันนะครับผมเพราะว่าผมเล่นไม่ทันนั่นแหละครับผมเล่นไม่เก่งเองอ่ะผมขอโทษเบียดใจอ่ะเบียดใจอ่ะอ๋อมาโอเคครับเดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆให้ทุกคนดูนะครับผมโอเคตอนท่อนนี้นะครับผมท่อนที่สองผมเป็นการกัดสายนะครับผมการกัดสายคือการดันสายไปแล้วก็ค่อยดีดนะครับผมเพื่อให้ได้โน้ตตัว E นะครับผมตัวนี้นะผมจะเป็นงี้ดันดีดแต่ถ้าดีดก่อนดันนะแต่ถ้าดีดตอนดันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะแบบไม่ใช่เพลงครับผมมันจะไม่ได้ฟิลที่แบบเราเล่นในเพลงจริงๆนะครับผมโอเคต่อไปครับผมท่อนที่สองครับจะเป็นอย่างนี้เป็นการเลี้ยงโน้ตนะครับผมเลี้ยงโน้ตในที่นี้ก็คือการเล่นโน้ตตัวเดียวแบบไม่ขยับไปไหนก็คือผมกดตัวนิ้วชี้นะครับผมโน้ตตัว B นะครับผมช่องที่2สาย2ครับเล่นอย่างงี้จะสังเกตว่าผมจะดีดเลี้ยงไว้นะครับผมเลี้ยงไว้เหมือนเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกบอล นะครับผมครับถึงแม้ว่าจะคนละเลี้ยงกันเถอะเดี๋ยวผมจะเล่นเต็มๆให้ฟังนะครับประมาณนี้ผมสำหรับท่อนที่2นะผมต่อไปท่อนที่3นะครับผม มาดิก็มาสิโอเคครับท่อนที่3โอเคท่อนที่3มันจะเป็นแฮมเมอร์ออนพูออฟนะผมสำหรับท่อนนี้นะผมจะเล่นให้ฟังอย่าเพิ่งท้อนะผมถึงแม้ว่าผมจะท้อก็เหมือนกันนะผมในการเล่นนะครับเพราะมันเมื่อยมากๆครับสำหรับท่อนนี้ต้องฝึกเยอะๆนะครับลูกนี้เป็นลูกที่ใช้ความเร็วนะครับเป็นแฮมเมอร์ออนพูลออฟในเพนทาโทนิกอีมิเนอร์นะครับเล่นโชว์เฉยๆนะครับมาเดี๋ยวเล่นช้าๆให้ฟังกันนะครับอีกรอบนะครับถ้าเล่นเร็วๆก็จะเป็นนี้นะครับ
สามารถดีดได้แบบ2แบบนะครับผมสำหรับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมจะใช้นิ้วเกี่ยวไปด้วยโดยใช้โดยการใช้นิ้วกลางนะครับผมเกี่ยวไปที่สาย3ส่วนปิ๊กเนี่ยดีดที่สาย4นะครับจะเป็นนี้พอจะนึกภาพออกไหมถ้าเกิดไม่ใช้นิ้วนะครับจะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดผมแต่ผมขี้เกียจเพราะมันเมื่อยครับนี่เหตุผลง่ายๆโอเคครับท่อนที่2ของท่อน3ครับเป็นการไล่เพนาสติกขึ้นครับจะมีการกัดปิ๊กด้วยนะผมในเพลงเราต้องกัดปิ๊กนะผมการกัดปิ๊กอย่างนี้ฮะโอ้ไม่ใช่ผมขอโทษครับจะเป็นอย่างนี้การกัดปิ๊กให้มันได้ยินเสียงแบบปี๊ดๆนะครับผมกัดไม่ออกเหมือนกันตอนที่โอเคครับก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับท่อน3นะครับผมต่อไปท่อนที่4นะครับผมมาท่อนที่4นะครับจะเล่นอย่างนี้ไล่กลับนะครับผมจะมากัดปิ๊กที่โน้ตตัวชี้นะครับการกัดปิ๊กของผมการคือการดีดนะครับนี่โดยใช้ปิ๊กตรงนี้ให้มันสัมผัสกับนิ้วเราด้วยอ่ะจะเป็นอย่างนี้ครับผมเราจะแบบให้ปิ๊กเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ดูนี่นะให้มันโดนหนังของนิ้วโป้งด้วยนะครับโดนปิ๊กก่อนแล้วให้ดูหนังนิ้วโป้งจะได้ยินเสียงแบบนี้นะครับต่อไปท่อนที่4เฮ้ยท่อนที่2ของท่อนที่4นะครับจะเล่นอย่างนี้เดี๋ยวพึ่งท้อนนะครับผมก็คือท่อนนี้เป็นท่อนสวิปปิกกิ้งนะครับผมโดยการลุดขึ้นลุดลงลุดขึ้นลุดลงลุดขึ้นลุดลงอย่างนี้นะครับเล่นอย่างนี้ในฟอร์มพีนาโทนิกนะครับเหมือนเดิมครับเล่นโชว์เฉยวิธีเล่นนี้เล่นอย่างนี้ผมจะเล่นช้าให้ดูนะครับเราใช้นิ้วชี้นะผมทาบไปแล้วที่ช่อง12นะครับผม4สายถ้ามันเป็นอย่างนี้ต้องซ้อมนะผมต้องมีกำลังนิ้วพอนะครับแต่มันจะเป็นอย่างนี้งงนะสิผมก็งงเหมือนกันนะผมเล่นอะไรไปโอเคครับมันจะเป็นอย่างนี้แล้วนี่คือท่อนที่4ครับต่อไปท่อนที่5จะได้อย่างนี้นะครับผมหลังจากสวิปปิ้งกิ้งขอบคุณครับไม่ห้ามเลยเหรอไม่จบดีๆเถอะมาโตไปงอกมาท่อนนี้นะผมสำหรับท่อนที่5นะครับจะมีการเล่นสไลด์นะครับผมเป็นนี้แล้วก็การเล่นปล่อยสายจะเป็นอย่างนี้ดีปล่อย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 ต้องใช้คันโยกด้วยครับเพลงนี้ต้องใช้คันโยกครับนี่แบบนี้นะครับใช้กีตาร์ใครที่ฝึกเล่นแรกๆนะครับแล้วไม่มีคันโยกนะครับผมก็เดี๋ยวเพิ่งแกะเพลงนี้นะครับเพราะมันต้องใช้คันโยกจำเป็นใช่ไหมจำเป็นมากผมพูดเล่นครับเล่นได้นะครับผมไม่มีคันโยกก็เล่นได้นะผมเพราะว่าผมก็มีคันโยกโชว์ไปเฉยผมไม่ได้เล่นหรอกเดี๋ยวผมจะเล่นฟังอีกรอบนะครับตอนบานนี้นะครับผมจะเล่นเต็มๆแบบไม่มีเพลงให้ฟังนะประมาณนี้ครับผมสำหรับสโลเพลงนักเลงเก่านะครับผมทุกคนสามารถสโลได้ทุกคนนะครับผมสาวกของขนกนะครับผมอินนะครับบูหรือว่าฟ
ประชาชื่นแล้วไอ้เป้งคนละเรื่องไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้อันนี้เป็นแบบเส้นทางนักเลงที่ผมเลือกเองนะครับก็คือการเล่นกีตาร์นี่อยู่ดีก็รักกีตาร์ขึ้นมาก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับโซโล่เพลงนักเลงเก่านะผมก็ขอให้ทุกคนฝึกเยอะๆนะครับผมแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมไม่ตอบเองครับแอดมินตอบขอบคุณมากครับแต่กีตาร์เหมือนกันอ่ะตัวนี้นะครับผมให้กล้องนี้ดูตัวนี้เป็นโซโล่คิงนะครับผมรู้แค่ว่าโซโล่คิงสีชมพูนะผมไม่รู้ว่าไม้อะไรนะก็ไปดูรีวิวกันเอาเองนะครับขอบคุณครับล็อก